อนุทินยอมรับแล้วพาเนวินกินเข้ากับทักษิณหลังจากมีข่าวสัปัดนว่านายเนวินชี้ชอบครูใหญ่ภาคภูมิใจไทยเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเดินทางไปด้วยต่อมาในวันที่เจ็ดตุลาคมผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงเรื่องนี้กับนายอนุทิน ที่เข้าไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแต่นายอนุทินก็พยายามหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงแต่สุดท้ายก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระพร้อมถามว่าใครเป็นคนออกข่าวกระทั่งวันที่8ตุลาคมหลังการประชุมครมผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องนี้อีกครั้งสุดท้ายนายอนุทินก็ยอมรับว่าตนเองเป็นคนชวนนายเนวินไปรับประทานอาหารมื้อเย็นที่บ้านนายทักษิณจริงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินครบรอบ66ปีซึ่งนายทักษิณได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญแก่นายเนวิน พร้อมยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายเนวินและนายทักษิณว่าไม่ได้มีการโกรธอะไรกันและไม่เชื่อว่าคําพูดที่ว่ามันจบแล้วครับนายจะเป็นคําพูดของนายเนวินนายอนุทินยังบอกว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นตนเองไม่ได้หนีนักข่าวแค่แกล้งนักข่าวเท่านั้น